ดีค่ะ Open House EP นี้เราอยู่กันที่โครงการเศรษฐศิริบางนาสุวรรณภูมิใครที่กำลังมองหาบ้านในย่านนี้นะคะที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยการลงทุนค่าเช่าที่ยิวเนี่ยไปได้มากกว่า 10% รวมไปถึงเรื่องห่วงจุ้ยด้วยนะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยกวางพาทุกคนชมโครงการนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะขอพูดถึงเรื่องของโลเคชันกันก่อนนะคะที่นี่เนี่ยตามชื่อโครงการเลยก็คือบางนาสุวรรณภูมิคือตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะตั้งอยู่บนถนนใหญ่ก็คือถนนกิ่งแก้วถ้ามาจากถนนอ่อนนุชลาดกระบังเนี่ยขึ้นสะพานนะคะเข้ามาที่ถนนกิ่งแก้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลเมตรก็จะถึงโครงการแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติอย่างเวลลิงตันไบรตันแล้วก็เวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลถ้าใครอยากจะเข้าเมืองนะคะก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ลงทางด่วนพระราม9เข้าเมืองได้อย่างสะดวกค่ะถ้าขับรถเข้ามาใกล้ๆก่อนที่จะถึงโครงการนี้นะคะกวางคิดว่าไม่น่าจะเลยไปได้นะเพราะด้วยความที่หน้าโครงการยิ่งใหญ่อลังการมากทางเข้ากว้างมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยนะคะทางเข้าท่านเล็กกว่านี้เนี่ยอาจจะเลยไปได้ง่ายๆเลยแล้วพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเราก็จะเจอกับสกัลปเจอร์พดด้วงที่สื่อถึงความมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีเงินทองไหลมาเทมาสมบูรณ์พูนสุขค่ะเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จของเจ้าของบ้านของที่นี่นะคะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆอีกตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวอักษรเป็นตัว S นะคะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐศิริหรือถ้าบางคนอาจจะมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอินฟินิตี้ก็ได้นะคะประมาณว่าแบบรวยไม่หยุดหรือว่าถ้ามองให้เป็นเลข8ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบ้านเลขที่ของที่นี่ทุกหลังก็คือขึ้นต้นด้วย888ก็จะเป็น888ทับ1ทับ2เรียงกันไปแบบนี้ค่ะพอเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะศาสตร์ของตัวเลขให้ทุกคนลองเดากันเล่นๆดูนะคะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ของที่นี่ที่ขายออกเป็นหลังแรก888ทับ8ไงคะพอมาถึงตรงนี้นะคะทางด้านหลังของกวางเนี่ยพอเราขับรถเข้ามาเราจะถูกต้อนรับด้วยคลับเฮาส์นี้นะคะที่จะถูกตกแต่งโดยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกซึ่งสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ที่ไทม์เลสนะคะกี่ปีเนี่ยมันก็จะไม่ล้าสมัยใช่ไหมให้ความรู้สึกว่าเป็นแบบเอมบาสซี่ลุคด้วยนะคะเป็นเหมือนสถานทูตยิ่งใหญ่อลังการตั้งตระหง่านเพื่อต้อนรับเราค่ะทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะที่เป็นขนาดแบบฮาล์ฟโอลิมปิกก็คือ8คูณ25เมตรว่ายได้แบบสบายๆเลยมีการแบ่งโซนเด็กแล้วก็โซนผู้ใหญ่แถมยังเพิ่มโซนของจากุซซี่ไว้ให้ด้วยนะคะจากถนนใหญ่เข้ามาที่โครงการนี้นะคะให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนก็คือจากเมนเกตเข้ามาที่คลับเฮาส์นี้นะคะที่ตัวคลับเฮาส์นี้เนี่ยมันเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะคะโมเดิร์นคลาสสิกที่จะมีความซิมเมทรีเขาก็เลยเพิ่มความอ่อนช้อยด้วยการใส่พื้นที่สีเขียวทั้งรอบๆนี้เข้าไปนะคะให้มันมีความสมดุลกันทั้งหมดทั้งสิ้นในบริเวณนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าสวยแบบตะโกนเลยค่ะของคลับเฮาส์นะคะก็ยังคงตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกล้อมมาจากดีไซน์ทางด้านนอกอยู่นะคะพอเข้ามาแล้วเราจะเจอกับความโออาของบริเวณโฟเย่โถงทางเข้าตรงนี้ให้ความโออาเพราะว่า floor to ceiling บริเวณนี้เนี่ยกว่า7เมตรเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังเข้าออกได้4ช่องทางเลยก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านอย่างเช่นลูกบ้านที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเดินอ้อมมาทางด้านหน้านี้นะคะก็เข้าประตูทางด้านซ้ายมือได้เลยค่ะพูดถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่นะคะทางดีไซเนอร์ของแสนสิริเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกมาจากชนินนะคะแต่ว่าจะมีบางตัวที่เขาดีไซน์มาเป็นพิเศษอย่างเช่นเจ้าเก้าอี้สีดำตัวนี้นะคะที่มีทวิสต์ตรงกลางนี้ด้วยเป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปท่ามกลางความคลาสสิกก็จะแอดความโมเดิร์นเล็กๆตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะถ้าทุกคนมองที่พื้นนะคะเขาก็จะเพิ่มลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างก็คือการสานกระเบื้องบริเวณนี้ค่ะพอเดินมาที่บันไดเนี่ยจะเห็นว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยเปลี่ยนแล้วนะคะจากกระเบื้องธรรมดาเขาจะเปลี่ยนเป็นหินปูนทราเวอร์ทีนที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีเป็นการเพิ่มสัจจะวัสดุให้กับบริเวณส่วนกลางตรงนี้ค่ะโซนคลับเฮาส์นะคะเรียกได้ว่ามีฟังก์ชันที่ครบครันค่ะทางด้านล่างก็จะเป็นโซนลีฟวิ่งที่ให้แขกที่จะมาบ้านเรามานั่งรอตรงนี้ก่อนได้และด้านบนก็จะมีทั้งห้องประชุมที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีห้องฟิตเนสที่เล่นได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทลิฟติ้งด้วยค่ะจากพื้นที่ส่วนกลางนะคะเดี๋ยวกวางพาทุกคนไปชมบ้านตัวอย่างกันบ้านของที่นี่มีทั้งหมด5ไทป์ตั้งอยู่บนพื้นที่52ไร่ค่ะเรียงจากไซส์บ้านเล็กไปจนถึงใหญ่นะคะเริ่มตั้งแต่ไทป์กลอรี่
Victory, Mastery, Majesty และ Meridian ค่ะพื้นที่เริ่มต้นจะอยู่ที่50ตารางวาไปจนถึง120ตารางวาราคาเริ่มต้น 12-30 ล้านบาทค่ะวันนี้กวางพาทุกคนมาชมบ้านตัวอย่าง Type Majesty กันนะคะที่นี่พื้นที่ดินค่ะ 74.25 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย319ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่18ล้านบาทค่ะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนบ้านของแสนสิริในทุกๆโครงการเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสีเขียวที่จะมาพร้อมกับโซลาร์พาเนลที่ติดตั้งมาให้เลยนะคะพร้อมกับเจ้าตัว EV Charger ที่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะคะเป็นแบบไฟ3เฟสค่ะบริเวณตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะจะจอดรถได้3คันค่ะแล้วถ้าเราจอดรถแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าบ้านได้ทางประตูเล็กตรงนี้ที่จะเข้าไปที่โซน pantry แล้วก็โซนครัวได้อย่างสะดวกสบายค่ะบ้านนี้เนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวสามารถเดินหากันได้ทั้งหลังเลยนะคะทางด้านหลังของตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของแม่บ้านนะคะก็เขาก็จะสามารถเข้าออกตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เป็นการแบ่งโซนกับผู้อยู่อาศัยได้ด้วยค่ะเข้ามาในตัวบ้านเราจะเจอกับโถงต้อนรับเป็นโฟเย่บริเวณนี้นะคะที่ทำเป็นดับเบิลวอลลุ่มเข้าไว้แล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังติดเป็นกระจกตรงนี้เนี่ยทำให้ทั้งบ้านนี้เนี่ยสว่างขึ้นเยอะเลยนะคะทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมละที่เวลาแขกไปใครมาก็เชิญให้เขามานั่งบริเวณนี้ก่อนได้นะคะถ้ามองจากทางด้านนอกนี้นะคะตัวบ้านเนี่ยจะตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกใช่ไหมแต่ว่าข้างในเขาเปลี่ยนสไตล์ไปเลยนะคะก็คือที่นี่จะเป็นในสไตล์รัสติกค่ะใช้เป็นสัจจวัสดุนะคะเป็น raw material อย่างที่เห็นนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นมีเฟอร์นิเจอร์ที่คล้ายๆกับเป็นเฟอร์นิเจอร์แอนทีคนะคะตัดกับสีของโซฟาที่ใช้เป็นสีแดงก็เพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านค่ะบ้านของเศรษฐสิริบางนาสุวรรณภูมิทุกหลังเนี่ยจะมีห้องนอน1ห้องอยู่ที่ชั้น1นี้นะคะซึ่งห้องนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องทำงานหรือว่าห้องนอนของผู้สูงอายุได้ค่ะเพราะว่าทางด้านในเนี่ยเขาทำอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อต่อซีเนียร์แคร์อย่างเช่นตัวพื้นเนี่ยพื้นข้างนอกจะเป็นกระเบื้องแต่ว่าข้างในจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางลายไม้นะคะก็คือเป็น SPC ลายไม้นั่นเองเราสามารถเข็นรถเข็นของผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำได้เลยประตูห้องน้ำเนี่ยจะใช้เป็นแบบเลื่อนค่ะในห้องน้ำนี้เนี่ยยังมีที่นั่งอาบน้ำได้ด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่ใส่เตียงนอนเอาไว้อย่างห้องตัวอย่างนี้นะคะเขาใส่เป็นเตียง5ฟุตไว้ซึ่งมองว่าจริงๆแล้วถ้าจะขยายเป็นเตียง6ฟุตก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะด้านข้างเนี่ยอาจจะใส่เป็นโซฟาหรือว่าอาจจะใส่เป็นเก้าอี้นวดอย่างได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นโซนดิเน็ตนะคะโต๊ะกินข้าวนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจัดวางเป็นโต๊ะกลมเอาไว้นั่งได้6ท่านแบบสบายๆหรือว่าถ้าใครชอบเป็นแบบโต๊ะทานข้าวแบบทรงเหลี่ยมเนี่ยตรงนี้ก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะมองออกไปทานข้าวตรงนี้มองออกไปตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นวิวสวนหลังบ้านซึ่งถ้าเราเปิดประตูตรงนี้เนี่ยนะคะลมจากทางด้านบ้านเนี่ยฟลอว์เข้ามาตรงนี้แบบลมดีมากแล้วก็แสงเข้าได้แบบสวยๆเลยค่ะฝั่งนี้นะเขาทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นแพนทรีเอาไว้นะคะก็คือทางด้านหลังเนี่ยถ้าเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็มาพักกับข้าวไว้ตรงนี้ก่อนที่จะมาเสิร์ฟหรือว่าจะใช้เป็นโซนดริปกาแฟในตอนเช้าทานเบรคฟาสต์ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะถัดเข้าไปเนี่ยเขาทำเป็นประตูกระจกกั้นเอาไว้เนี่ยนะคะกวางว่าตรงนี้ชอบมากเลยคือมันทำให้ตัวบ้านเนี่ยไม่ดูอึดอัดจนเกินไปแล้วก็ยังเป็นการกั้นกลิ่นได้ด้วยแล้วในคนในครอบครัวเนี่ยก็ยังใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเช่นถ้าคุณแม่ทำกับข้าวเราก็ยังมองเห็นสามารถอินเทอร์แอคกันได้ค่ะบริเวณห้องครัวนี้นะคะชุดครัวเขาให้มาแบบนี้เลยเป็นเซตของเทก้าทั้งเตาแล้วก็ฮูดดูดควันให้เป็นสีรอยัลบลูนะคะก็ดูสุขุมนุ่มลึกดีเหมือนกันทางด้านหลังครัวไปอีกเนี่ยจะเป็นโซนของเมดแม่บ้านที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเข้าทางด้านข้างบ้านได้รวมถึงเป็นโซนซักล้างวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าบริเวณนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการไปพร้อมๆกันนะคะว่าถ้าครอบครัวที่เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวขยายมีคุณตาคุณยายเนี่ยมีห้องส่วนตัวอยู่ทางด้านล่างนี้ก็ไม่ต้องเดินขึ้นมาทางชั้น2นะคะข้างบนเนี่ยเขามีอีก3ห้องนอนก็คือถ้ามีลูก2คนแต่ละคนได้ห้องส่วนตัวไปคนละห้องแล้วทางคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้มาสเตอร์เบดรูมได้นะคะพอขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยตรงนี้จะเป็น Family Area ละที่เขาแอดเพิ่มขึ้นมาให้ถ้ามีแขกมาบ้านแล้วแขกนั่งอยู่ที่ Living Area ทางด้านล่างใช่ไหมคะคุณลูกๆอยากมีความเป็นส่วนตัวก็ขึ้นมาใช้บริเวณนี้เนี่ยดูหนังฟังเพลงกันได้ค่ะ
เดี๋ยวกวางพาทุกคนนะคะดูห้องนอนที่อยู่ติดกับทาง Family Area ตรงนี้กันก่อนเลยเข้ามาเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นห้องของลูกคนโตนะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่เขาเนี่ยใกล้เคียงกับ Master Bedroom เลยสามารถใส่เตียง5ฟุต6ฟุตตรงนี้ได้สบายๆมากเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบของบ้านของเศรษฐศิริบางนาสุวรรณภูมินะคะก็คือการจัดวางเลเยอร์ให้แสงเนี่ยเข้าแล้วก็ลมเนี่ยโฟลว์ได้เป็นอย่างดีอย่างบริเวณนี้เนี่ยถ้ารูดม่านขึ้นมาอย่างที่เห็นนี้นะคะก็จะมีแสงเข้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องหน้าต่างที่ใหญ่กว่าซึ่งแสงก็จะเข้าได้ค่ะบริเวณนี้ก็สามารถตั้งเป็นโต๊ะอ่านหนังสือหรือว่าใส่ทีวีได้เช่นเดียวกันนะคะโซนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทำเป็นโซนตู้เสื้อผ้าแล้วที่ใส่ตู้เสื้อผ้าได้ขนาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งที่จริงๆเล่นมาทุกโครงการแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องแสงที่ถ้าเราปิดเข้ามาเนี้ยมันก็จะทำให้เราอะแต่งหน้าแล้วหน้าไม่ลอยค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวในห้องน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะแล้วก็ให้สุขภัณฑ์มาแต่ว่าห้องนี้เนี่ยไม่ได้มีอ่างอาบน้ำให้นะคะอ่างอาบน้ำจะไปอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนอนที่สองนี้นะคะก็อาจจะเป็นห้องนอนของลูกคนรองนะเพราะว่าขนาดของห้องเนี่ยก็จะเล็กลงมาสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เล็กมากนะคะเขาสามารถใส่เตียงเนี่ย5ฟุตแล้วก็ยังมีทางเดินข้างๆได้ตรงนี้เนี่ยก็ยังใส่เก้าอี้ไว้ได้อีกตัวนึงด้วยนะคะคือบ้านที่ขายจริงเนี่ยจริงๆตรงนี้มันจะเป็นห้องโล่งๆนะคะแต่เขาว่ายังทำการกั้นโซนนะคะตรงนี้ทำผนังนี้ขึ้นมาเป็นการแบ่งโซนระหว่างตู้เสื้อผ้ากับโซนห้องนอนนะคะพอกั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโซนที่เป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังทำเป็นตู้เสื้อผ้า2ตอนได้เรียกได้ว่าได้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวตรงนี้ด้วยค่ะเรามาถึงห้องนอนสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะคะก็คือ Master Bedroom ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะพอเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าห้องนี้โปร่งแล้วก็โล่งมากเพราะว่าเขามีการจัดวางเลย์เอาท์เนี่ยนะคะตรงนี้เป็นบัลคอนี่นะคะสามารถเดินออกไปแล้วก็มองออกไปหน้าบ้านได้ด้วยนะคะถ้าเปิดหน้าต่างตรงนี้เนี่ยลมก็จะโฟลว์ได้และอย่างที่บอกไว้ว่าเขามีการจัดวางเลย์เอาท์ก็คือมีช่องแสงเนี่ยทางด้านหลังเตียงเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยค่ะอีกหนึ่งช่องแสงที่ห้องนี้เนี่ยเขาทำเป็นไฮไลท์ไว้ก็คือตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยมองว่านี่ดีมากเลยนะคะมันก็จะเป็นกระจกที่เรามองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นได้หมดเลยนะว่าแขกไปใครมามองออกไปเห็นได้ไปจนถึงหน้าบ้านว่าใครขับรถเข้ามาในบ้านเราได้ด้วยนะคะห้องนี้ยังให้ความรู้สึกว่ารัสติกอยู่นะคะด้วยความที่เขาเลือกใช้สีส้มเป็นม่านนะคะแล้วก็ผ้าปูเตียงเนี่ยเป็นสีแดงนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นโซน walk-in closet ละที่ทำ walk-in closet ได้ขนาดใหญ่เลยตรงกลางเนี่ยสามารถวางเป็นไอแลนด์นะใส่เป็นพวกต้มหูสำหรับคุณผู้หญิงใช่ไหมคุณผู้ชายก็ใส่เป็นนาฬิกาหรือว่าเน็กไทตรงนี้เนี่ยตั้งไว้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งละห้องน้ำที่นี่ก็ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะคะแบ่งโซนออกเป็นโซนชาวเวอร์แล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำเป็นแบบอ่างสแตนด์อะโลนไว้ให้ด้วยและอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เขาให้สำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือเป็นฝาชักโครกอัตโนมัติที่จะมีเฉพาะห้องนี้เท่านั้นค่ะนอกจากความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยแล้วนะคะทางโครงการเนี่ยเขายังให้ความสำคัญของเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้วยทั้งในตัวบ้านแล้วก็นอกบ้านอย่างในตัวบ้านเองเนี่ยทุกหลังจะมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยของไอนิมนะคะถ้ามีคนเข้าออกเนี่ยประตูถูกเปิดปิดสามารถเซตได้นะคะว่าจะให้ส่งสัญญาณเตือนให้มีเสียงภายในบ้านหรือว่าให้ส่งสัญญาณเข้าที่โทรศัพท์มือถือของเราได้นอกจากนี้ทางด้านนอกของโครงการนะคะบริเวณส่วนกลางก็ยังมีกล้องวงจรปิดและระบบ Live 24รักษาความปลอดภัยโดยรอบโครงการอีกด้วยค่ะบ้างคะทุกคนสำหรับโครงการเศรษฐศิริบางนาสุวรรณภูมิค่ะโครงการนี้สำหรับกวางนะเป็นโครงการที่เข้าใจง่ายมากๆเลยอยู่ติดถนนใหญ่เข้ามาเจอกับส่วนกลางที่สวยอลังการเป็นแบบสวยแบบตะโกนนะคะแต่ก็ยังแฝงไปด้วยลักชัวรี่ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่และอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับสายลงทุนด้วยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะคะบ้าน4ห้องนอนในย่านนี้ราคาเช่าไม่ต่ำกว่า 80,000 บาทแล้วนะคะทุกคนที่นี่เองเนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ล้านบาทให้บวกไปอีก1ล้านบาทเป็นค่าตกแต่งแบบเว่อร์เลยนะค่ายิวที่ออกมานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7ไปจนถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นยิวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับสายลงทุนค่ะ
ด้วยความที่โลเคชันแถวๆนี้นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยก็จะมีต่างชาติส่วนหนึ่งที่ชอบที่จะอยู่บริเวณนี้นะคะเพราะว่าใกล้กับโรงเรียนของลูกๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นต่างชาติที่มีกำลังซื้อนะเป็นต่างชาติที่มีครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจนะคะปีนี้เนี่ยตลาดบ้านเนี่ยก็น่าจะมีสภาพคล่องมากกว่าตลาดคอนโดอยู่นะคะและใครที่สนใจบ้านในบริเวณแถวนี้นะคะบางนากิ่งแก้วใกล้กับสุวรรณภูมิอยากให้เข้ามาดูบ้านตัวอย่างของที่นี่กันนะคะมาไม่ยากเลยนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะหรือว่าสามารถโทรมาที่ call center ของแสนสิริก่อนได้ค่ะเพื่อทำการนัดหมายนะคะOpen House EP นี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ EP หน้าเราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านกันที่ไหนกลับมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ